ละครสั้นเรื่องเมื่อครูจับฉันไปล้ำใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามานั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะเย่เดี๋ยวก็ถึงกีฬากลุ่มและแต่ปีที่แล้วนะฉันไม่ได้มากีฬากลุ่มโอ้โหเสียดายแย่เลยสิเฮ้ยปีนี้ฉันต้องมาให้ได้เลยนะเพราะว่าฉันไม่ได้มากีฬากลุ่มนานแล้วแหละเพราะว่าอะไรหรอเฮ้ยก็เพราะว่าฉันเป็นไข้อดีพอเวลาถึงวันที่ฉันอยากมาก็ดันเป็นไข้พอเวลาที่ฉันไม่อยากมานะโอ้โหไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงหุ้ยแต่ห้องเขาไปเรียนแล้วหรอเนี่ยวันนี้ฉันก็มาช้าอีกเช่นเคยโอ้ my god นี่ตั้งยกรีบนั่งสิมาช้ากว่าเพื่อนก็รีบทำเนี่ยเขียนตามครูอยู่บนกระดาษเลยนะตังยกค่ะไม่เขียนหรอกเราก็มีแต่นอนใช่ไหมยายหัวม่วงใช่แล้วเราต้องมีแต่นอนใช่แล้วคาเฟ่เนี่ยนักเรียนเดี๋ยวก็ถึงกีฬากลุ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมาหานางรำนะจ๊ะที่ห้องเราใครอยากเป็นนางรำบ้างห้อยไรล่ะเนี่ยเพิ่งตื่นวันนี้ก็9 โมงแล้วหรอเนี่ยต้องรีบไปโรงเรียนสักหน่อยและวิเศษผู้สาวดีกว่าเอ้วันดีครับผู้สาวหวายตายแล้วอะไรกันเนี่ยเราหล่อเกินปุยมุยโอ้โหเลี้ยวอย่างมีสเต็ปเจ็บยังมีสไตล์โอ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเลี้ยวดีแบบนี้ต้องแหกโค้งเลี้ยวเสร็จแล้วให้ผู้หญิงมองเอื้ออย่างเท่แต่เสียดายไปหน่อยแฮะเรามาสายเราหน้ามาเช้ากว่านี้เพื่อจะได้มีคนดูลีลาในการเลี้ยวรถของเรายังไงล่ะคือคะเสียงอะไรอยู่ด้านนอกหรอคะเสียงอะไรหรอครูก็ว่างั้นแหละเฮ้ยดีนะไม่มีเพื่อนออกมาดูหูเลี้ยวอย่างดีแต่ดันแพ้อะไรดีแพ้กำแพงโรงเรียนเฮ้ยมาถึงแล้วเดี๋ยวนั่งก่อนดีกว่าจุ๊บๆห้ามบอกครูนะโอเคนางรำใครอยากเป็นนางรำตอนนั้นครูพูดทำไมไม่มีใครสนใจครูเลยอะใครอยากเป็นนางรำหนูค่ะมีอีกไหมงั้นครูเอาตังหยกก็แล้วกันอจุ้ยหน้าฝันไปเองเลยในงานก็มีคนนู้นคนนี้คนนี้คนนู้นเป็นตังหยกก็เป็นอ้าวครูทำไมถึงมีชื่อหนูล่ะเนี่ยหนูก็ระนึกว่าฝันฮะครูจะให้หนูไปเป็นนางรำเนี่ยนะใช่แล้วยังไงล่ะปีที่แล้วก็ได้เป็นเอ้าใครเป็นนางรำขึ้นไปที่ห้องดนตรีเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวครูจะสอนพวกคนที่ไม่ได้เป็นต่ออ้าวหุ้ยเพลงเป็นนางรำด้วยหรอเนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วฉันไม่ได้เป็นปีนี้ฉันก็เลยอยากเป็นน่ะโหแต่ปีนี้ฉันไม่อยากเป็นสิดูนิ้วฉันปีที่แล้วกระดูกฉันร้าวหมดแล้วเนี่ยฮ่าๆนี่ก็ตลกเหมือนกันนะแฮ่ปีที่แล้วฉันเป็นได้แค่ลำเดียวพอวันต่อมาฉันเป็นไข้เลยไม่ได้มาเฮ้ยอ้าวใครจะเป็นหัวหน้าล่ะเนี่ยเฮ้ยปีที่แล้วใครล้ำตังหยกล้ำเฮ้ยอย่าพึ่งพูดฉันยังไม่ได้อยากซ้อมน่ะฉันอยากเล่นเปียโนตังหักแต่ดันได้เป็นนางล้ำเฮ้ยนิ้วที่ฉันเก็บเอาไว้เล่นเปียโนเนี่ยต้องมาล้ำหรอเนี่ยเอ้ยไม่น่าเลยกูอะไรเนี่ยเรียกชื่อฉันเป็นแต่คนเดียวหรอเนี่ยชื่อคนอื่นไม่เรียกไอ้ฉั
ันยอมไม่ได้ตังหยกมีไรหรอเธอเป็นไรน่ะงั้นให้ตังหยกเป็นหัวหน้านะทุกคนใช่ฉันก็ว่างั้นแหละอ้าวต้องให้ฉันซ้อมหรอใช่โอเคลำตามฉันนะเนี่ยซ้อมไปแบบนี้ซ้อมให้พร้อมเพียงกันด้วยล่ะลำไปแบบนี้แบบนี้พอถึงจังหวะตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนท่าลำนะพอถึงตรงนี้อีกเราก็ต้องลำแบบนี้ลำวนไปวนไปโอเคเลยไหมโหทำไมมันดูยากอย่างนี้ล่ะเนี่ยไม่ยากหรอกแค่ทุกคนต้องทำน่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อฝอยทองฝอยทองต้องทำท่าแบบนี้นะอย่าทำนิ้วแบบนี้สิต้องทำแบบนี้อุ๊ยขอบใจมากเลยนะพอดีฉันน่ะไม่เคยลำมาก่อนเลยอ่ะหรอโอเคตามฉันนะเนี่ยทำท่าไปแบบนี้พอเพลงแต่เราจะได้ลำเพลงอะไรหรอก็ลำเพลงประจำทุกปียังไงล่ะเพลงอะไรหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันก็จำชื่อเพลงไม่ค่อยได้น่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่ายายตังหยกนั่นแหละโอ้ยเรียกง่ายๆว่ายายตังเมโคครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำอ้าวมาว้ายอะไรกันเนี่ยพาฉันไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องส้วมอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ฉันนึกแผนอะไรสนุกแล้วก็ไปที่ห้องดนตรีเสร็จแล้วก็ไปเยอะเย้ยพวกตังเมตังหยกโอ้ยอย่าทำเถอะโอเคฉันทำก็ได้นะเห็นว่ามันสนุกดีโอ้โหพวกนั้นขยันลำจังเลยนะติดลำแน่นอนเลยอะไรกันเนี่ยลำเห็นหรือเปล่านี่ครูปล่อยให้พวกแกมาหรอเนี่ยฉันจะฟ้องครูเลยนะฮ่าฮ่าโอ้ยฉันไม่บอกหรอกนะฉันไม่บอกหรอกว่าครูปล่อยมาหรือไม่ได้ปล่อยโอ้ดูสิโอ้นี่จู่ๆนะจ๊ะโอเคเขาต้องลำแบบนี้ต่างหากล่ะเนี่ยเอาเนี่ยสองเนี่ยมาทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตูดเยอะเฮ้ยแหลกันละเนี่ยนี่ฉันปวดหัวกับพวกแกมากนะพวกสองตัวนั้นน่ะใช่ฉันก็ว่างั้นแหละใช่ดูสิมันเยอะเย้ยพวกเราอีกโอเคฉันไปแล้วก็ได้เชิญลำให้สนุกเลยนะจ้าสนุกมากเลยโอ้ยขำจนสำลักสับปะรดอากาศไปหมดแล้วฮ่าเน่ฉันก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวไปเรียนดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกเธอลำไปเลยนะฉันปวดหัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันลำล่ะได้เลยพวกสองตัวนั้นนะแง่ฉันจะฟ้องพวกครูแน่นอนฟ้องแกทั้งหมดเลยใช่ฉันก็ว่างั้นแหละใช่ก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปกันนะไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย